นักข่าวพลเมืองวันนี้นักศึกษานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาพาไปรู้จักกับขนมดูซึ่งเป็นขนมพื้นเมืองจังหวัดสงขลาที่คนรุ่นใหม่ไม่ค่อยรู้จักค่ะขนมชนิดนี้ทําจากแป้งข้าวเหนียวรสชาติหวานแล้วก็หอมน้ําตาลตะโหนดมีแหล่งผลิตขึ้นชื่อที่บ้านชิงโคธรรมโคตรอําเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาค่ะขนมดูคือขนมโบราณของจังหวัดสงขลาปัจจุบันหาทานได้ยากแต่ก็ยังพอหาทานได้บ้างในอำเภอสิงหนครโดยมีแหล่งกำเนิดที่ตำบลธรรมโคตรที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานประมาณ38ปีเดียวมาตั้งแต่คุณย่าอยู่มีช่องสูตรนุ่มดูห้ากับนุ่มดูแป้งอันนี้มู่บ้านบ่ป้าไปตั้งเนียนเรียกว่าป้าลงจากธรรมโคตรมาฮิดเนาะแต่ว่าส่วนมากก็คนลงในน้ำน้ำรู้ทำโคตรค่ายตลาดนะเขามาหลับไปค่ายตามานตามได้ปะเนี่ยเอาคนหนึ่งสิบตุ้งยี่สิบตุ้งได้ปะเนี่ยวันนึงประมาณร้อยห้าสิบตุ้งขนมดูทำได้ไม่ยากมีขั้นตอนดังนี้เคี่ยวน้ำตาลตะโหนดเหลวจนข้นใส่มะพร้าวขูดกับเกลือเล็กน้อยแล้วคนให้เข้ากันสุดท้ายใส่แป้งข้าวเหนียวลงไปกวนจนแห้งปั้นเป็นก้อนกลมคุกแป้งก็จะกลายเป็นขนมดูปัจจุบันก็มาช่วยงานที่บ้านนะคะจากอดีตก็เรียนจบปริญญาแล้วก็ทำงานประจำอยู่ประมาณเกือบ10กว่าปีไม่อยากที่จะทิ้งวัฒนธรรมพื้นบ้านที่เรามีบางคนอยู่ต่างจังหวัดนำติดมือไปฝากคนที่อยู่ไกลเป็นคนที่คลุกคลีอยู่กับขนมชนิดนี้มาตั้งแต่เกิดปัจจุบันก็พยายามปรับเปลี่ยนแนวคิดของคนรุ่นเก่าอาจจะแบบไม่ได้ใส่แมสไม่ได้ใส่หมวกไม่ได้ใส่ถุงมืออนาคตต่อไปเราก็จะคำนึงถึงความสะอาดที่จะส่งให้ลูกค้าเพราะว่าคือลูกค้าเข้าไปบริโภคเขาจะกลับมาบริโภคใหม่ณปัจจุบันเราก็มีส่งทุกวันออกทุกวันทั้งเป็นของฝากเป็นทั้งที่คนกลุ่มลูกค้าในเมืองแม้แต่หาดใหญ่หรือกลุ่มสงขลาหรือกลุ่มต่างจังหวัดเดี๋ยวมาค้ายนะคะคือเป็นขนมขึ้นชื่อของพื้นเมืองค่ะเป็นขนมที่ดังโด่งดังของจังหวัดธรรมโคตรค่ะสามารถเอาไปฝากเขาได้รับประกันว่าอร่อยค่ะเลยลูกจัดว่านมันจะเลยนะเก็บได้เก็บประจำฝากลูกฝากร้านให้ลูก